ัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมเรียนแคทเราอยู่ในข้อเรียนงานเครื่องกล1พาร์ทที่2นะนี่เราจะสร้างพาร์ทที่2ให้แก่ใครที่มีคู่มือการเรียนการสอนหรือคอร์สวิดีโอที่สั่งซื้อไปก็เปิดขึ้นมาได้นะครับไปที่โอเพ่นเนาะนะครับไปที่พาร์ทที่2จริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปที่พาร์ทที่2นะเปิดในส่วนของแบบฝึกหัดตัวอย่างแบบฝึกหัดแรกขึ้นมานะครับกดคอนติเนียไปเราเห็นตัวงานขึ้นมาเป็นแบบนี้เราจะสร้างตามนี้นะครับทางด้านขวามือด้านบนน้องจะเห็นเป็นตัวโมเดลนะครับตัวที่เราจะประกอบออกมาเป็นชิ้นแบบนั้นนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นพาร์ทที่2คือตัวนี้แหละที่เราจะสร้างเป็นโมเดล 3D กันแล้วก็ทำการแฟชชั่นออกมาเป็นบล็อกงานเป็นช็อปโรอิงนะฮะรวมถึงการเอาไปสร้างเป็นเซกชันหรือว่าเบสวิวนะฮะในการขยายดีเทลด้วยนะครับโอเคก่อนจะเริ่มกันนะครับใครสนใจจะสั่งซื้อคอร์สนี้ก็เข้าไปดูใน Lazada ได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ ID Line A-0109-2551 นะครับ A-0109-2551 นะครับใครสนใจจะสั่งซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรมไลเซนส์ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์เดียวกันนะครับผมและตอนนี้ในช่วงโควิดนะครับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่มีหน้าร้านหรือว่าหลายท่านนะครับที่เป็น FC ทางด้านของ Cat Exclusive อยู่นะครับเรามีเป็นการโปรโมทร้านฟรีนะครับส่งข้อมูลนะครับรายละเอียดการรับงานเข้าไปในกลุ่มทาง LINE ทาง QR Code นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาโปรโมทร้านให้ฟรีในช่วงโควิดนะครับผมช่วยเหลือกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกไปนะเราเปิดแบบตัวนี้ขึ้นมาทำตามใครที่มีกระดาษตั้งแต่ตอนที่ผ่านมานะครับก็เตรียมเอาไว้ใช้งานได้เลยเริ่มต้นนะครับผมจะไปที่ Open ตรงนี้นะครับตามกันนะครับใครมีบทที่1อยู่ที่ยังไม่ได้ดูกลับไปย้อนดูก่อนนะครับผมก็จะไปเปิดกระดาษขึ้นมาไปที่ DWT ผมจะใช้กระดาษตัวนี้ครับกระดาษที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ Open ขึ้นมานะครับเราจะได้กระดาษเปล่าตัวนี้ขึ้นมาแต่ที่แบบฝึกงานของเราผมจะย้ายงานนะครับคุมแบบนี้ Ctrl C นะครับไปที่แบบฝึกงานของเรา Ctrl V นะครับวางไว้เลยโบก็ให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ปิดคลิปไปก่อนนะครับเราไปปิดนะครับปุ่ม annotation monitor ถ้าหาไม่เจอคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้แน่ใจว่ามันมีปุ่ม annotation monitor เปิดเข้าขึ้นมาครับจำเป็นจะต้องปิดเข้าไปก่อนมันจะมีผลเราจะพูดถึงตัวนี้บ่อยๆในการทำงานอยู่แล้วในส่วนของคอร์สเดือนนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเมื่อย้ายงานเข้ามาไปตรวจสอบก่อนว่าชิ้นงานที่เอาเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เอาเข้ามาเป็นบล็อกงานนะครับไม่ใช่งานที่มีการกรุ๊ปเข้ามาดังนั้นมันก็จะติดกันอยู่แล้วไปดูไปตรวจสอบมันก่อนนะครับไปที่ insert ก่อนไปดูบล็อกงานนะครับนี่คือบล็อกงานที่มันติดเข้ามาอ่ะผมจะให้น้องๆดูแบบนี้นะวันนี้เราจะสร้าง 3D แล้วก็แฟชชั่นแฟชชั่นออกมาจะเป็นบล็อกงานเหมือนกันเพื่อไม่ให้บล็อกงานซ้ำกันผมจะแก้ไขบล็อกงานต่างๆให้เป็นสีแดงก่อนดับเบิลคลิกเข้าไปที่บล็อกงานนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีคุมตัวงานไปเลยแบบนี้นะครับผมก็จะไปที่หน้าโฮมนะฮะเปลี่ยนสีก็โดยปกติจะเอาเขาฝากไว้ในตัวไหนน้องๆก็สามารถที่จะใส่สีให้เขาได้แต่ถ้าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นสีนะดังนั้นน้องๆต้องเปลี่ยนให้เป็นบายเลเยอร์ก็คือคุมตัวงานไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นสีนะครับนี่ฮะกดเข้าไปเป็นบายเลเยอร์ซะนี่ก็จะกลายเป็นสีเขียวกดโคลดออกไปแล้วก็เซฟทับเข้าไปนะครับการเซฟทับจะเป็นการการันตีว่าตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในบล็อกเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะแก้ไขทั้งบล็อกอยู่ในนี้เลยโอเคนะนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอามาดูจะบอกขั้นตอนการรีเนมหรือว่าเปลี่ยนชื่อให้แล้วกันครับเราคลิกตัวนี้เข้าไปก็ได้ง่ายๆไม่ต้องเข้าไปที่เลเยอร์เพียงแต่ต้องการจะเปลี่ยนสีเฉยเราก็กดโคลดลงไปแล้วก็เซฟทับเข้าไปนะครับโอเคไปที่ตัวหนึ่งนะครับกำคลิกเข้าไปโอเคนะครับคุมตัวงานโบก็ไปให้เดี๋ยวคลิกที่เส้นอย่าไปคลิกตรงจุดวอร์เท็กซ์นะเปลี่ยนสีนะครับนะครับเซฟออกไปตัวสุดท้ายนะครับคุมตัวงานสีเขียวแฟบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกงานตัวนี้เพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวเราจะใ
ในไฟล์นี้ในการทำงานด้วยน้องๆเห็นงานตัวนี้นะครับผมจะเริ่มเขียนจากตัวไหนในส่วนของแบบงานแรกพอจะจับทางถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบงานแรกสิเป็นพาร์ทแรกพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกเขียนชิ้นงานตัวนี้แล้วก็จะ Exclude เลยนะเพื่อให้เป็นโมเดล 3D จากนั้นก็จะมาทำแฟชั่นพอทำแฟชั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเห็นว่าเฮ้ยการทำช็อปโรอิ่งเนี่ยเป็นแบบนี้จริงมันไม่ได้เสียเวลาที่ต้องมาเขียนเป็นเส้นแบบนี้นะครับคือทำ 3D ขึ้นมาเลยนี่คือเงื่อนไขนะอ่ะโอเคกันก่อนเราจะเห็นนะครับขนาด 355.6 นะครับนะ 355.6 กับ 171.5 นะครับไปที่หน้าโฮมก่อนตัวนี้ผมเลือกใช้นะครับเลเยอร์โปรไฟล์เอามาเขียนก่อนนะเลือกใช้ layer profile เอามาเขียนแล้วก็ใช้คำสั่งทั่วไปเลยผมใช้ l enter นะฮะ l enter ก็คือ line นี่แหละนะครับคลิกตรงนี้จริงๆเราสามารถเขียนสี่เหลี่ยมมันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเขียนของเพื่อนแล้วก็น้องๆเลยว่าชอบแบบไหนนะผมเลือกใช้ line ก่อนครั้งที่แล้วผมใช้ rec ก็คือเลข angle ให้เห็นไปแล้วนะครับ 171.5 นะครับผมก็เลื่อนเมาส์enter by นะครับเราก็เลื่อนมองลงมาให้แน่ใจว่าเรากดปุ่ม auto mode นะก็คือเป็นเช่นตรง 355.6 ครับเราก็ลากมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็ค่าเดิมครับ 171.5 enter by พอมาถึงตรงช็อตนี้น้องๆสามารถกดปุ่ม float นะโปรแกรมมันจะวิ่งมาจบที่ตรงนี้ให้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปต่อผมจะเน้นย้ำเสมอว่าน้องๆจะต้องเช็คขนาดแล้วก็ dimension ก่อนครับถ้ามันไม่ตรงแก้ไขก่อนแต่ถ้าปล่อยไปเลยไปขึ้น 3D อันนี้แก้ยากนะครับไปที่ dimension เลือกใช้ตัวนี้นะครับ linear ครับดูก่อนเลยมาที่ตรงนี้จะเห็นเป็นชิ้นงานประมาณนี้ขึ้นมาดูก่อนนะว่าตรงกันหรือเปล่านี่นะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนจับใช้ dimension แล้วไปใช้ที่ linear แล้วเส้นไม่ได้เป็นแบบนี้ตรวจสอบก่อนนะไปที่ annotate กรณีที่ผมย้ายชุดนี้เข้ามา dimension จะเข้ามาด้วย dimension ที่ผมใช้งานจะเป็น ISO 2000ใครที่งงย้อนกลับไปดูในตอนแรกนะครับย้อนกลับไปดูในตอนแรกแบบที่1ในการตั้งค่าก่อนนะฮะโอเคตัวนี้ผมได้ดีเทลที่ตรงแล้วจากนั้นนะครับจะเขียนวงกลมนี่มีขนาด 38.1 นะวงกลมนี่มีขนาด 38.1 นะครับอันนี้เป็นดีเทลของเขามันจะลงมาที่สเต็ปของตรงนี้นะครับอันนี้น้องๆดูแบบนี้ในกรณีที่เรานะครับไม่ชัวร์เกี่ยวกับไดเมนชันน้องๆจับดูไดเมนชันก่อนในแบบฝึกหัดนี้จะมีบอกนะครับว่ามีดีเทลงานอื่นๆยังไงบ้างน้องๆไปที่ไดเมนชันแล้วก็จับจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับวงกลมนี้อยู่ตรงเซนเตอร์ก็คือกึ่งกลางแล้วออฟเซตจากตรงนี้ลงมา 32.39 2ตัวนี้ต้องเท่ากันนี่นะฮะ2ตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับ32.39 เห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเควงกลมนะครับ 38.1 เนี่ย C นะครับ Enter by นะครับน้องๆเขียนตรงจุดนี้ก่อนนะผมเลือกเขียนตรงจุดกลางนะครับถ้าน้องๆพิมพ์ C Enter เท่ากับการเขียนเซอร์เคิลหรือว่าวงกลมในลักษณะของการกำหนดเรเดียสแต่ถ้าพิมพ์ D เข้าไปอีก1ตัวแล้วกด Enter ไปน้องๆสามารถป้อน 38.1 Enter ไปแบบนี้มันจะได้วงกลมที่มีขนาดเท่ากับตัวนี้ออกมาจากนั้นก็ move เขาลงมาโดยกดพิมพ์ M enter นะครับ move คลิกไปที่ตัวงานคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนลงมาเมื่อกี้ทราบแล้วใช่ไหมครับที่32.39 นะครับก็ 32.39 enter ไปจะได้ดีเทลลงมาตัวแบบนี้นะครับตรวจสอบก่อนว่าตรงหรือเปล่า center นะครับ 30.39 อันนี้แสดงว่ามีการคัดเคลื่อนลบใหม่นะครับน้องกด Ctrl Z นะครับกด Ctrl Z กด Ctrl Z กับแบบนี้นะฮะ M Enter นะครับคลิกที่ตัวงานปากคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนมองลงมา 32.39 Enter ต้องลงมาแบบนี้จับใหม่นะครับไปที่ Linear ตรงนี้นะครับ Center ดึงออกมา 32.39 นะครับกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาแปะก็ให้กด Continue นะครับค่ามันควรจะออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออฟเซตชิ้นงานเขียนชิ้นงานมันเป็นแบบนี้เขียนด้านเดียวแล้วออฟเซตเลยวงกลมที่2นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ออฟเซตเข้ามา 38.1 นะครับจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้อันนี้คือระยะเห็นไหมเห็นไหมครับน้องๆสามารถเอาตัวเลขนี้บวกกับตัวนี้หรือถ้ามีไดเมนชันก็จับโลดนะครับจับแบบนี้เลื่อนมา 82.6 นะครับ 82.6 นะครับ 38.1 โอเคนะไปที่ผมไปที่หน้าโฮมนะฮะ offset นะผมใช้ O พิมพ์ O enter นะครับแปะกันไปให้อันนี้ค่าที่ป้อนนะครับค่าที่ป้อนคือป้อนค่านี้เลยนะครับ82.6 นะ
มิเตอร์ไปก็คลิกที่เส้นนี้นี่นะครับดึงมาแบบนี้นี่นะครับถัดไปตรงนี้น้องๆสามารถคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็ป้อน 38.1 เข้าไปนะครับ 38.1 แล้วค่อย enter นะครับปังมันจะขยับมาแค่จุดนี้นี่นะฮะโอเคไหมจากนั้นไปที่วงกลมนะครับวงกลมนี้มีขนาด 12.8 โอเคเอสเขียบออกไป C enter นะครับคลิกจุดที่ต้องการสร้างนะครับ 12.8 นะครับพิมพ์ D enter ก่อน 12.8 enter ไปก็จะเป็นวงกลมลักษณะนี้ออกมานี่นะครับ 12.8 โอเคจากนั้นพอถึงช็อตนี้ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนทำแบบนี้นะครับไปที่คำสั่ง Miller นะครับMI Enter นะครับคลิกไปที่วงกลมคลิกขวาแต่ที่จุดกึ่งกลางตรงนี้เราก็เลื่อนเมาส์ลงมาคลิกซ้ายตัวปุ่มโน่จะมีเลอร์ชิ้นงานตรงนี้ออกมาเส้นตรงนะครับที่ตัดผ่านตรงนี้มีระยะอยู่ที่ 7.6 นี่นะฮะ 7.6 จากเซนเตอร์นะ 7.6 จากเซนเตอร์น้องๆลากเส้นแบบนี้นะครับเส้นตรง L Enter พยายามฝึกให้ใช้คีย์ลัดนะครับ L Enter แถวที่กึ่งกลางลากมาแบบนี้ปังเสียออกไปนะครับกึ่งกลางครึ่งนึงของตรงนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้มันจะเป็นขนาด7.6 นะครับในส่วนของ AutoCAD เนี่ยมีฟังก์ชันนึงนะครับแต่ฝั่ง Mac ยังไม่มีนะไปที่ View นี่นะฮะไปที่ View มันจะมีเครื่องคิดเลขอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีเครื่องคิดเลขอยู่ตรงนี้ในกรณีที่บางครั้งเราอยากจะหารตัวเลขอย่างเช่น 7.6 นี่นะฮะหาร2 7.6 หาร2เท่ากับนี่นะครับก็คือ 3.8 นะฮะ 3.8 อันนี้ฝึกใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะครับผมไปดูกันนะฮะผมไปที่โฮมผม O Enter นะครับ 3.8 Enter ไป Offset ขึ้นไปนี่นะครับลงมานะฮะโอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะได้เส้นลักษณะนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นเส้นลักษณะนี้โอเคผมจะทำการแชมเฟอร์ค่าอะไรแชมเฟอร์ค่านี้นะครับ 38.1 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ 59.3 แชมเฟอร์นะครับเราใส่ค่าไหนก่อนต้องคลิกมุมนั้นก่อนเช่นถ้าป้อนค่า 38.1 ก็ต้องคลิกมุมนี้ถ้าป้อนค่า 59.3 ก็ต้องคลิกตรงเส้นนี้ก่อนนะครับไปดูกันแชมเฟอร์ CA นะฮะแชมเฟอร์เดี๋ยวนะครับผิดนะฮะ CHA enter by บอกว่าให้นี่นะครับผมเลือกใช้ distanceD enter นะครับค่าแรกก็คือ 38.1 38.1 คือค่านี้นะครับป้อนเข้าไปเลยนะครับ 38.1 enter ไปนะครับค่าที่2นะจะเป็น 59.3 enter ไปนะครับป้อนค่าไหนก่อนก็คลิกเส้นนั้นนะครับไปที่ตัวนี้เลยนี่มาที่ตรงนี้นี่นะครับ space bar เพื่อทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับอาจจะกด multiple ได้ถ้าเกิดต้องการทำหลายครั้งนะครับนี่นะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคทำการตัดเชิงชิ้นงาน trim ti เอ้าทำไมtr สิเออนะครับนี่ที่ขวา1ครั้งตรงไหนก็ได้ตัดออกไปลบเส้นนี้ไปโลดเรียบร้อยเอ้าสเปซบาร์คลิกขวา1ครั้งสเปซบาร์ทริมเอ้าอันนี้เป็นอีลาสไปแล้วนี่นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ออกมาอ่ะจากนั้นก็ copy นะครับผมเลือกการคุมชิ้นงานแบบWindows นะฮะนี่นะครับผมไปที่ Millerเลือกที่เซนเตอร์หรือมองมาทางนี้อันนี้ถ้าเป็นเซนเตอร์แบบนี้นะครับมันจะคิดเฉพาะเส้นธรรมดาถ้าน้องๆต้องการหาเซนเตอร์ของชิ้นงานเอสเสียบออกไปใหม่นะครับเอาใหม่นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะไปที่ MI ก็คือมิลเลอร์นี่นะ MI นะครับกดเอนเตอร์ไปหาจุดกึ่งกลางของ2จุดนี้จุดกึ่งกลาง2จุดนี้คลิกที่ตรงนี้นะครับนะครับตรงจุดนี้กับจุดนี้การที่จะเลือกจุดกลาง2จุดนี้ต้องให้โปรแกรมเขาช่วยนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้คลิกขวาไปที่ Mid Between Two Point ก็คือจุดนี้นะครับนี่มาที่จุดนี้นี่โปรแกรมจะหาจุดกลางของเส้นนี้จากนั้นเราเลื่อนมองไปทางด้านขวามือคลิกซ้าย1ครั้งเลือกปุ่ม No นะครับชิ้นงานก็จะออกมาแบบนี้โอเคไปที่ Chamfer นะครับ Chamfer อาจฝึกใช้ไอคอนจากนี้ก็ได้นะครับผมใช้ค่าเดิมนะครับ
Speed bar เช็คค่าเดิมนี่นะฮะเอาจะออกมาเป็นแบบนี้ไปที่คำสั่ง trim tr นะครับตัดเส้นออกไปเรียบร้อยเห็นไหมกระจายชิ้นงานเรียกมาตรวจสอบชิ้นงานก่อนนะฮะว่าโอเคไหมกับรายละเอียดตัวนี้สร้างวงกลมที่จุดเซ็นเตอร์จิโอเมตริกเซ็นเตอร์หรือว่าจุดกึ่งกลางนะครับเราสามารถสร้างวงกลมได้อันนี้เท่ากับ 71.1 เส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางไปที่ c นะครับ enter ไปนะฮะ 71.1 นะครับหาเซ็นเตอร์เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มนี้ลากไปที่ตรงนี้นะครับแตะที่ปุ่มนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมามันจะเจอจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้คลิกซ้าย1ครั้งนะครับพิมพ์ d enter นะครับ 71.1เดี๋ยวไปจะได้วงกลมนี้ออกมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะฮะทุกครั้งนะครับ 71.1 ตรวจสอบความถูกต้องจากตรงนี้โอเคผมลบเดเมนชั่นไว้ก่อนนะผมยังไม่ใช้งานนะครับอีดิทออกไปนะครับผมชิ้นงานผมออกมาเป็นแบบนี้นะครับกระบวนการถัดมาเราจะทำงานรีเจียนนะครับไปที่เมนู draw รีเจียนคุมชิ้นงานไว้หมดเลยแบบนี้นะครับคลิกขวาปกติชิ้นงานที่มีการรีเจียนจะออกมาเป็นลักษณะแบบรูปทรงนี้แต่เราจำเป็นจะต้องรวมชิ้นงานนะครับเพื่อจะไปขึ้น 3D โดยใช้คำสั่ง subtract นะครับ solid subtract นะคลิกที่ subtract เนี่ยนะฮะคลิกที่ตัวงานตัวที่1ก่อนคลิกขวาจากนั้นก็คลิกขวาตัวงานจะถูกรวมเป็นชิ้นด้วยกันแบบนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นโมเดล 3D กันแล้วนะครับผมก่อนอื่นผมจะทำการเก็บงานที่พี่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับไปที่ isolate เลือก isolate นะคุมชิ้นงานแบบนี้คลิกขวาเรียบร้อยนะครับชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ความสูงผมลืมให้ดูความสูงนะครับถ้าต้องการจะกลับมาก็กดไปที่ n นะครับจะได้ตรงนี้ความสูงหรือว่าความหนาเท่ากับ 35.6 นะครับไปที่ตัวนี้ isolate คุมชิ้นงานคลิกขวาปรับมุมมองไปเป็น SE isometric นะครับ 35.6 นะฮะคือความหนาของเขาไปที่ extrude นะครับกลุ่มที่งานใบที่ขวาดึงขึ้นป้อนค่า 35.6 enter ไปนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เปิดชิ้นงานตัวอื่นขึ้นมาดูตามนะครับผม n นะฮะเนี่ยฮะ 35.6 นะครับก็คือความหนาของตัวนี้โอเคไหมจากนั้นเปิดโหมดแสดงผลนะครับเป็น realistic นี่นะก็จะออกมาแบบนี้นะครับโอเคไหมจากนั้นนะครับผมจะเอาชิ้นงานตัวนี้ไปใส่สีไว้ก่อนนะครับเราไม่คิดก็ไปน้องๆเลือกสีไหนนะครับไปที่ช่องเปลี่ยนสีนะครับผมฝากไว้ที่สีมาเจนต้าก่อนสีฟ้าใส่ไปสีฟ้าก่อนตรงนี้นะฮะโอเคผมจะทำการแฟลชช็อตชิ้นงานกลับไปที่ท็อปวิวท็อปวิวจะเป็นชิ้นงานตัวนี้ผมจะขยับชิ้นงานตัวนี้ออกมานะครับมูฟหรือว่าเอเมนเตอร์เนี่ยขยับออกมาแบบนี้นะครับปิดตัวหนึ่งออกไปเหมือนเดิมนะครับไอโซเลตตั้งเป็นสีมุมมองไปที่ Visualize นะครับเลือกนะครับ4ช่องแบบนี้ตัวแรกต้องการเป็นตัวไหนท็อปก็คือตัวนี้แหละซูมขึ้นมาถ้าต้องการฟอนต์จะให้เห็นทิศทางไหนกดดูก่อนนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับฟอนต์ก็จะออกเป็นทิศทางนี้นะครับทิศทางนี้เล็กใหญ่ไม่เป็นไรครับมันจะสร้างแฟลชช็อตตามนั้นตัวนี้เลฟซ้ายเลฟขวาชอบแบบไหนนี่นะครับเปลี่ยนเป็นทิศทางนี้หรือว่าไปในทิศทางนี้ถ้าน้องๆต้องการจะตั้งชิ้นงานขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดของงานที่สวยกว่าก็ไปที่หน้าโฮมนะครับเลือกใช้โลเชตนะครับคุมตัวนี้ตั้งคลิกขวาแต่อันนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งโบก็ให้ชิ้นงานก็จะออกเป็นแบบนี้รูปแบบก็จะปรับเปลี่ยนออกไปตามที่เราต้องการปุ่มนี้ผมเลือกเป็น SE isometric นี่นะครับจะออกมาเป็นลักษณะทิศทางแบบนี้หรือนะ SE คือตรงนี้นี่นะครับ SW ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเอาตั้งประมาณนี้ก่อนจะสร้างแฟลชช็อตแล้วก็สร้างบล็อกงานนะครับตัวแรกจะให้เห็นนะครับ3ตัวนี้1นี่นะครับ1 2 3 3ตัวนี้จะให้เห็นจุดที่รูหรือพัดผ่านที่เรามองไม่เห็นนะเรียกว่าเส้นฮิดเด้นตัวนี้จะให้เห็นเป็นฮิดเด้นไลน์นะครับก็คือไม่เห็นเส้นที่เรามองไม่เห็นนะประมาณนี้ไปที่ช่องแรกก่อนพิมพ์ FL นะ FL แฟลชช็อตนั่นแหละ Enter ไปนะครับอันนี้เราจะ insert ไปอยู่ใน new box นะครับโอเคให้เห็นนะครับชิ้นงานนะครับอันนี้ก็ผมเอาตาม by layer เลยกันนะครับเส้นผมเป็น hidden อย่างนี้นะครับผมใครที่ไม่มี hidden ก็กลับไปย้อนดูตอนที่แล้วนะครับผมกด create ไปคลิกซ้าย1ครั้งกด enter 1 2 3นะครับมาคลิกที่ช่องนี้คลิกซ้ายตรงนี้ space bar เพื่อทำซ้ำคำสั่งเดิมกด create คลิกจุดที่ต้องการสร้างปัง enter 1 2 3นะครับมาคลิกที่ช่องนี้space bar นะครับกด create คลิกจุดที่ต้องการสร้างกด enter 1 2 3มาคลิกที่ช่องนี้ปังนะครับ space bar ปิดโชว์ตัวนี้ออกไปกด create นะครับ
คลิกอยู่ที่ต้องการสร้าง enter 1 2 3ครับผมประมาณนี้จากนั้นไปที่ท็อปวิวใหม่นะครับไปที่ Visual Light เลือกเป็น Single นะก็คือแบบนี้ซูมมานะครับไม่เห็นแบบนี้ชิ้นงานทั้งหมดอยู่ในนี้ลบทิ้งไปนะครับกด delete ออกไปเลยไม่เอาเข้ามานะครับขยายตัวงานขึ้นมาเราจะเอาเข้ามาก็จะต้องเป็นบล็อกงานนะครับที่เราไปสร้างไว้มันจะเก็บไว้ที่ตรงนี้จะเห็นว่าไอ้สีขาวที่เราสร้างเนี่ยนี่แหละคือบล็อกงานนะครับผมจะมาตัวแรกก่อนคลิกตัวนี้นะครับดึงออกมาเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปจัดสรรปันส่วนอีกทีนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับออกมาในทิศทางนี้นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้ลงมาวางข้างล่างแบบนี้นะครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นไอโซเมตริกก็คือตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะนี่ครับก็จะออกมาเป็นลักษณะจัดจางไรให้มันได้เซนเตอร์นะครับผมวิธีง่ายๆเช่นสั่งไลน์เนี่ยนะฮะแต่วิธีกึ่งกลางเนี่ยนะครับลากมาตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็ space bar แต่ที่กึ่งกลางนะครับลากมาที่ตรงนี้นี่นะครับที่เหลือก็เซตนะครับคีย์ไว้ที่ตัวงาน m enter นะครับกึ่งกลาง center อยู่ตรงไหนนี่นะครับลากลงมาแปะเข้าไปให้ space bar เพียงเท่านี้ก็จะได้เส้นที่เป็นกึ่งกลางน้องๆก็เลือกใส่ dimension ตามที่ผมบอกนะครับก็คือนะไปดูที่ annotate ให้แน่ใจว่าเป็น 2,000 ก็ไปที่ตัวนี้นะครับวิธีการเขียนก็เริ่มแท็กตัวนี้ใหม่นี่นะครับลากขึ้นมาก่อนอันนี้จะได้ตัวแรกก่อนนะspace bar แต่ที่ตรงนี้แต่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับลากขึ้นมาแบบนี้เลือกใช้ continue นะครับแต่ที่กลางๆปังเข้าให้แต่ที่ขอบแต่ที่จุดนี้นี่นะครับแล้วก็กด space bar ออกไปนะครับกด shift ออกไปก็จะได้เส้นตัวนี้ออกมาก่อน space bar เพื่อเขียนไปที่ linear เพื่อเขียนอีกทิศทางนึงก็จับที่ตรงจุดนี้นะครับลากไปที่ตรงนี้ไปที่เส้นความยาวรวมก่อนก็ได้แบบนี้นะฮะนี่นะครับโอเคจากนั้นก็สเปซบาร์จับที่จุดนี้นะครับไปที่เซนเตอร์ก่อนดึงออกมาแบบนี้นี่นะครับคอนติเนียลนะครับแต่ไปที่ตรงจุดไหนน้องๆอยากจะแท็กตรงจุดนี้ก่อนนะครับเรียมก็สามารถแท็กได้นะครับแท็กตรงจุดนี้แต่จริงๆเนี่ยตรงเส้นเนี้ยเดี๋ยวเรามาให้ทีหลังได้นะครับอันนี้เอาเป็นกึ่งกลางก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ขอบจะเฉียบออกไปนะครับโอเคเรียบร้อยก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับตรงเนี้ยที่เป็นแชมเฟอร์นะสเปซบาร์ตรงนี้นะครับไม่ใช่สีไปที่ลิเนียก่อนนะครับแล้วก็แตะที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จับที่ตรงนี้ดึงออกมาแบบนี้จะเห็นเป็นดีเทลตรงนี้อยู่นะครับโอเคไปดูตรงจุดอื่นต่ออยากจะใส่ตรงจุดไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถใส่ได้อ่ะก็ไปลองใส่ดูนะน้องๆอยากจะใส่ตรงจุดไหนผมจะใส่ที่ความหนาตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับข้างล่างด้วย space bar ไปนะลองฝึกใส่เล่นดูทีนี้ไปถึงส่วนของการใส่วงกลมนะวงกลมก็จริงๆเราใช้ dimension เนี่ยลักษณะนี้ก็จะมี diameter นะครับไปที่ diameter ทีนี้ก่อนที่จะไป diameter รอบที่แล้วผมให้ดูไปแล้วนะฮะการตั้งค่าตัวที่เราใช้เป็น ISO 2020ใช่ไหมไปที่ modify ก่อนไปที่ fit นะครับแล้วติ๊กเป็น piece text memory ตัวนี้ไว้แล้วกดโอเคมันจะสามารถดึง diameter dimension ที่เป็นลักษณะของ radius หรือว่า diameter นะครับให้มีรูปทรงอีกรูปทรงนึงก็คือคลิกไปตรงนี้แล้วก็ออกมาแบบนี้นะครับ space bar อย่าลืมนะใครที่ดึงออกมาไม่ได้ก็ต้องไปตั้ง2ค่านั้นอย่างที่ผมบอกเรียบร้อยโอเคไหมอันนี้เราได้ในส่วนของดีเทลที่เป็นงานเป็นช็อปด้วยยิ่งแล้วนะครับก็ไปใส่เพิ่มเติมเอานะครับฝากเป็นการบ้านด้วยใครต้องการจะทำให้สวยๆอ่ะทีนี้ไปจัดกระดาษกันก่อนไปที่ A4MM A4MM จะเป็นตัวนี้นี่นะครับพอเข้ามาที่ตรงนี้เสร็จเนาะน้องๆก็สร้างวิวพอร์ตเลยใครที่งงเกี่ยวกับการสร้างวิวพอร์ตย้อนไปดูวิดีโอที่มันผ่านมาการสร้างวิวพอร์ตคือไปที่ layout เนี่ยนะครับไปที่ layout นะครับผมเลือก rectangular นะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับดึงกระดาษมาเป็นแบบนี้นะฮะดับคลิกเข้าไปนะครับปิดโหมดแสดงผล 2D wireframe นะครับนี่นะฮะก็จัดสรรปันส่วนอ่ะสมมุติเป็นแบบนี้นะนะครับผมขยับมาเพื่อให้ได้ชิ้นงานสวยๆน้องๆสามารถที่จะย้ายชุดนี้นะครับ M enter นะออกไปในทิศทางอื่นกด F8 นะอาจจะวางไว้สักประมาณนี้นี่นะครับปกตินะฮะเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ไอ้ค่านะครับประมาณสัก1ต่อ4นะฮะสเกล1ต่อ4เนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้พอดีแต่เราก็สามารถที่จะขยับเพิ่มเติมได้นะขยับเพิ่มเติมได้อย่างเช่น
เป็นอาจจะเป็น1ต่อ5อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้า1ต่อ4มันฟิตกระดาษพอแล้วก็ใช้ที่อัตราส่วน1ต่อ4ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขยับไปนิดนึงนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ข้างนอกเราต้องการจะโชว์ชิ้นงาน 3D ด้วยไหมถ้าต้องการจะโชว์ชิ้นงาน 3D ไปสร้างวิพอร์ตใหม่ไปที่สี่เหลี่ยมใหม่กดตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะครับซูมตัวนี้ขึ้นมานี่นะฮะซูมตัวนี้ขึ้นมาตั้งมุมมองนี้ใหม่ไปเป็น SE isometricนะครับหรือ NE NE ก็จะเป็นทรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับซูมขึ้นมาเปลี่ยนโหมดแสดงผลไปเป็น realistic นี่ครับตรงนี้นะนี่นะครับเป็น realistic เห็นไหมก็จะได้ชิ้นงานตัวนี้ออกมาลองตั้งไปเป็น1ต่อ4เหมือนกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิกข้างนอกเลือกเส้นนี้นะครับเอาไปไว้ที่ dev point นะไปที่ home นะ dev point อยู่ตรงนี้นะเพื่อเวลาพอร์ตงานมันจะไม่ได้แสดงผลออกมาเรียบร้อยนะครับไปทดลองพอร์ตงานดูไปที่ตัวงานไปที่เครื่องพอร์ตนะครับ DWF6 พอร์ต PG3 เป็นเครื่องกลางพรีวิวดูเลยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราก็สามารถเซฟงานไว้ได้นะครับถัดมานะครับคลิกขวา exit ออกไปถ้าต้องการทำเป็น PDF นะครับ PDF เนาะอันนี้สไตล์เป็น ACAD CTB นะ PDF ก็เลือกเป็น DWG2 PDF ถ้าใครมีพวก Adobe ก็ลองใช้ Adobe ดูก็ได้นะฮะ DWG2 PDF พอร์ต PG3กด apply กด preview ไปนะครับเจนชิ้นงานมันแบบนี้นะถ้ารายละเอียดของตัวนี้เราไม่ชอบนะครับเราก็คลิกขวา exit ออกไปนะปิดกากบาทนี้ไปก่อนแล้วก็คลิกไปที่เส้น viewport นะให้แน่ใจว่าเราปิดโหมด auto mode นะครับแล้วก็คลิกไปตรงนี้ตรงจุด vertex นะครับแล้วก็ขยับไปทำไงก็ได้มันบาลานซ์กันนะฮะสวยๆออกมาแบบนี้ yes ออกไปทีนี้เข้าไปดูใหม่นะไปที่เครื่องพอร์ตเรียบร้อยนะครับ preview ออกมาแบบนี้คลิกขวาพอร์ตเลยพอร์ตแบบ PDF มันก็จะให้เราเซฟเป็นไฟล์ PDF ไว้ผมจะเอาไปเซฟไว้ที่นะครับงานของผมก็จะเป็นเครื่องกลนะครับพาร์ทที่2คือตรงนี้นะครับกดเซฟเลยนะครับการเซฟเป็น PDF จุดที่จะต้องคำนึงถึงก็คือถ้าเป็นสไตล์ภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ภาษาไทยนะน้องๆต้องเข้าไปตรวจสอบว่ารายละเอียดของภาษาไทยเนี่ยมันสลับมันตรงกับพยัญชนะไหมอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนดีเทลอื่นๆก็ไม่ได้ไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมอันนี้คือ PDF เนาะโอเคยังไม่จบนะครับเราจะสร้างกระดาษมีอีก1แผ่นตรงเนี้ยผมจะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายขยับมาผมจะได้ A4 ตัวนี้มาอีก1แผ่นที่เหลือไม่เอานะฮะเดี๋ยวนี้น้องๆลบออกได้นะครับตรงนี้ครับคลิกขวา delete ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับไม่เอา A3 ผมจะเอาไว้พวกหน่วยเป็นเมตรนะไม่ได้ใช้งานผมจะออกไปนะครับ A4 หน่วยเป็นเมตรก็ไม่ได้ใช้งานก็จะออกไปนะครับ A2 mm พวกนี้เอาไว้หน่วยเป็น M ผมเอาไว้นะ A4 แผ่นที่2ผมก็ซูมขึ้นมาลบดีเทลนี้ทิ้งไปอย่าลืมนะครับอันนี้คือตัวแรกที่เราทำไว้จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาตัวที่2เป็นตัวนี้ตัวนี้เราจะใช้เบสวิวแล้วนะใครที่งงนะครับผมไปที่หน้านี้ก่อนนะครับผมจะเปิดโหมดแสดงผลตัวอื่นขึ้นมาก่อนนะครับผมจะลบชิ้นงานตัวที่ผมไม่ใช้ออกไปนะนี่นะครับซูมขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ตัวงาน 3D เราอยู่ในนี้นะครับผมไปที่ A2 ผมกระดาษแผ่นที่2นะครับไปที่ Page View คลิกซ้าย1ครั้งเลือก AutoCAD โปรแกรมก็จะดึงตัวงานออกมาแบบนี้เราต้องการจะโชว์เป็นทิศทางไหนต้องการโชว์เป็นตัวนี้อยู่แล้วถูกต้องแล้วก็ไม่ว่ากันการปรับก็คือตรงนี้นะฮะเราเลือกได้ว่าเราจะปรับเป็นตัวไหนผมเลือกฟอนต์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับรูปแบบการแสดงผลตัวแรกจะให้โชว์เป็นอะไรผมไม่โชว์เป็นงาน 3D เลยนะครับอัตราส่วน1ต่อ4ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมวางก่อนนะผมวางไว้ที่สเต็ปนี้ก่อนนะครับปังก็ให้จากนั้นกด exit ไปนะครับกด enter ไปพวกจากคำสั่งตัวนี้จะเป็นแบบนี้ทำการตัดเซกชันเลยนะฮะคลิกไปที่ตัวงานเนี่ยนะครับเลือกการตัดเซกชันแบบธรรมดาตัวนี้นะครับผมผ่าลงมาแบบนี้นะครับ AA ผมผ่าลงมาแบบนี้กด F8 เพื่อให้ทิศทางมันตรงนะฮะผ่าไปเลยคลิกซ้าย1ครั้งกด enter ฟังแล้วก็ดึงออกไปทางด้านนี้นะครับนี่นะฮะก่อนวางต้องการรูปแบบการวางแบบไหนผมจะเลือกรูปแบบการวางแบบ hidden line นะครับส่วนอัตราส่วนเอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้คลิกซ้าย1ครั้งกดนี่ออกไปนะครับข้อมูลด้านบนจะเป็นข้อมูลของการตัด section นะครับจะเอาไว้ที่ทางนี้ไปดูกันใหม่คลิกที่ตัวงานเลือก section ใหม่นะครับผมผ่าตรงสเต็ปนี้แนวนี้ลากมาเลยนะครับโอเคตรงนี้คลิกซ้ายไป enter โบก็ให้ดึงลงมานะครับเลือกรูปแบบนี่วางโบก็ให้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้น
นะครับผมทำการขยายดีเทลไหมหรืออยากจะใส่ dimension ไหมถ้าอยากจะใส่ dimension ก็ลองดูตามเทคนิคในวิดีโอที่ผ่านมาของแบบที่2นะครับก็คือไปที่ dimension เนี่ยแล้วก็เลือก linear ก็ลองมันก็จับได้เหมือนกันนะก็จับทิศทางแบบนี้นะครับนี่นะเอามันแบบนี้นะครับผมถ้าตัวเลขอยู่นี้มันวิ่งตามมือของเมาส์ของเราถ้าไม่ต้องการให้ตามก็ต้องกลับไปปรับแต่งนะครับไปที่ annotate ตัวนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราไปปรับก็คือปรับตัว ISO 2020แล้วก็ติ๊กให้ปลดขึ้นมาถูกออกจาก Preset Menuนะครับกด Close ออกไปเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอไปที่ Linear เสร็จปุ๊บตัวหนังสือก็จะล็อกที่ Center ทันทีออกมาในลักษณะนี้นะโอเคยังไม่จบนะครับผมจะทำการขยายดีเทลตรงไหนบ้างที่เราอยากจะขยายดีเทลสมมุติแต่ละจุดเราอยากจะขยายดีเทลอย่างเช่นจุดของแชมเฟอร์ตรงนี้นี่แชมเฟอร์ตรงนี้นะครับไปที่ตัวงานเลยนะครับเลือกดีเทลตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปสักประมาณจุดนี้นะครับดึงแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ขยายดีเทลมาสักประมาณนี้นะครับวางไปกด X ลงไปนะครับตัวงานตัวนี้น้องๆคลิกไปได้นะครับแล้วก็ไปที่Edit View นะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะครับแบบนี้นะฮะนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้จุดนี้เราก็สามารถที่จะให้เขาดูว่าเราขยายดีเทลออกมาแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นแบบไหนดึงมาแบบนี้นี่นะครับ S เสียบออกไปโอเคนะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้จุดอื่นๆก็สามารถทำได้นะครับสำหรับ Base View นะสำหรับ Base View ผมให้ดูไปแล้วในตอนที่แล้วการใส่ไอ้ตัวdimension ในแบบลักษณะแบบการขยายนะครับต้องระวังอย่างเช่นถ้าผมไปที่ลิเนียผมจับที่เส้นนี้นะครับนี่นะครับมันจะได้ค่านี้ออกมา 59.3 เนี่ยนะครับถ้าเราดูในตรงนี้นะครับจะเป็นค่านี้ตัวด้านบนต้องเป็น 38.1 นะฮะตัวด้านบนต้องเป็น 38.1 ระยะห่างนะอันนี้จะเป็น 7.6 ใช่ไหมฮะระยะห่างตรงนี้จะเป็น 7.6 นะครับคือตรงนี้นะครับเนื่องจากการขยายดีเทลนะครับของตัวนี้นะครับบางทีบางคนลืมไปใส่ค่าโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนค่าไม่ตรงนะฮะเห็นไหมฮะ 19.0 อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะวิธีการถ้าเราใส่ dimension ตัวนี้ไปนะครับให้เราเลือกนะครับตัวนี้ซ่อมชิ้นงานไว้ก่อน hide นะฮะโดยคลิกที่ตัวนี้คลิกขวาไปจากนั้นก็ไปที่ linear ลองจับใหม่นะครับนะฮะจับไปที่ใหม่แล้วดึงลงมาเนี่ยครับถ้ามันมี dimension 2ตัวอยู่ด้วยกันมันจะเกิดเป็นลักษณะค่า error นะครับเราค่อยไปปิดตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้เผื่อใครที่อาจจะงงอยู่นะครับแล้วก็ลองทำแล้วมันไม่ได้นะก็ต้องใช้เทคนิคตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดพาร์ทที่2เนี่ยไม่ยากนะไม่ยากอย่าลืมนะครับข้อเรียนนี้ไม่ใช่ข้อเรียนเบสิกพื้นฐานผมไม่ได้ไปขยายความจุดอื่นใครที่จะเข้าเรียนในส่วนของข้อเรียนนี้ต้องผ่านเบสิกพื้นฐานมาก่อนแล้วรวมถึงสกิลต่างๆที่เราอัพของเราขึ้นมานะครับส่วนติดปัญหาอะไรน้องๆก็ฝากคำถามได้นะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจจะสั่งชุดการเรียนการสอนนี้สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ ID Line A*0192551 ตามที่ขึ้นไว้ในหน้าจอนะครับแล้วอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับในส่วนของวิดีโอตอนต่างๆนะครับแล้วใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามได้นะครับใครสนใจจะสั่งซื้อนะครับโปรแกรมไลเซนส์ลิขสิทธิ์ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปในพาร์ทที่3นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ